ขอต้อนรับสู่ Professional ที่นี่มืออาชีพรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจโอกาสในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพมาตรฐานสากลเพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพของตนเองสร้างรากฐานที่แข็งแรงและมั่นคงธุรกิจร้านเสริมสวยก็มีหลายร้านที่ประสบความสำเร็จครับแล้วก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าก็มีหลายร้านครับที่ไปต่อไม่ได้เพราะเนื่องจากการขาดปัจจัยหลักๆหลายด้านด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการที่ดีรวมถึงการให้บริการที่มีมาตรฐานที่ดีเพียงพอนะครับคำถามคืออะไรเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จและสร้างโอกาสในการทำธุรกิจนี้เราจะพาไปพูดคุยกับอาจารย์สมเพชรศรีชัยโยครับล่าสุดครับท่านได้รับ ISO IEC 17024สาขาช่างทำผมด้วยถือว่าเป็นรายแรกของประเทศไทยและอาเซียนนะครับเดินทางบนเส้นนี้มาก็ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะโลกของอาชีพเสริมสวยเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะเรื่องของการยอมรับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องคำว่ามาตรฐานช่างเก่งไม่เก่งดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่ได้แล้วช่างต้องเก่งต้องมีความสามารถคุณจะต้องเข้ามารับการประเมินว่าสิ่งที่คุณได้ปฏิบัติต่อลูกค้าให้บริการกับลูกค้าเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าเป็นที่ยอมรับไหมปัจจัยที่ทำให้เราได้ ISO IEC 17024ตัวนี้นะคะมันก็ต้องทำมาตรฐานหรือระบบการรับรองให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานที่อยู่ในเมืองไทยก็คือมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ2ตัวนี้จะต้องสอดคล้องกันมาตรฐานไทยมาตรฐานสากลโลกของแฟชั่นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นมาตรฐานก็เหมือนกันค่ะเราก็จะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยตามระบบสากลอยู่ตลอดเวลาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้ทำงานร่วมกันกับสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือ MASCI มาตรฐาน ISO IEC 17024เป็นมาตรฐานสากลด้านการรับรองความสามารถของบุคลากรซึ่งหนึ่งในองค์กรที่ได้รับการรับรองคือสาขาอาชีพช่างเสริมสวยบุคลากรที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพจะเป็นที่ยอมรับในอีก70ประเทศทั่วโลกสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยมาตรฐานอาชีพเพื่อให้คนไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลให้มีสมรรถนะตรงความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืนย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพได้แต่ถ้ามีใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแล้วเราก็น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์และการันตีว่าคุณคือมืออาชีพตัวจริงเพราะนี่คือรายการ Professional ที่นี่มืออาชีพครับ